ยังคงมีกายโยกายของเรานี่แลอุทังบาดาตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัตโทเกสัมมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมินนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนันปปากรสะอสุจิโนเต็มไปของไม่สะอาดมีประการต่างต่างอธิมาสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาคาคือเล็บทั้งหลายดันตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือหนังมังสังคือเนื้อนาฮารูคือเอ็นทั้งหลายอาทิคือกระดูกทั้งหลายอาทิมิชังเยื่อในกระดูกวักกังมามอาดยังหัวใจยักกนังตับกิโลมะกังพังผืดปีหากังไตบับบาสังปอดอันตังไซใหญ่อันตะคู่นังไซน้อยอุดะริยังอาหารใหม่กะริสังหารกับมัตตะเกมัตตะลุงกังเยื่อในสมองศีรษะปิดตั้งน้ำดีเส้มหั่งน้ำเสลดบุบบัวน้ำเหลืองโลหิตตั้งน้ำเลือดเซโดน้ำเหงื่อเมโดน้ำมันข้นอสุน้ำตาวาซาน้ำมันเลเหวเคโรน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละสิกาน้ำไข่ข้อมุตตังน้ำมูดเอวะมะยังมีกายโยกายของเรานี้อย่างนี้อุทังบะดาตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัตโทเกสัมมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตัจจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนันปปากรสะสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แหละต่อไปนั่งภาวนากายกตาสติภาวนาบทนี้เป็นบทของการเจริญภาวนาที่มีคุณค่ายิ่งพระเจ้าทรงยกว่าผู้ใดไม่ได้เจริญกายคตาสติผู้นั้นย่อมที่จะไม่เข้าถึงสิ่งอมตะธรรมคือกล่าวว่าผู้ใดไม่ได้เสพกายคตาสติผู้นั้นย่อมไม่ได้เสพอมตะธรรมผู้ใดได้เสพกายคตาสติผู้นั้นย่อมได้เสพอมตะธรรมก็อมตะธรรมก็คือธรรมซึ่งเป็นอมตะเที่ยงแท้คือพระนิพพานการที่พระเจ้าจะตรัสกล่าวสิ่งใดนั้นเป็นการกล่าวที่ชัดเจนบริสุทธิ์ไม่คลุมเครือดังนั้นบทการเจริญภาวนาในกายกตาสติหรือกายกตาสติ
จึงเหมือนกับเพชรน้ำเอกในการเจริญภาวนาในพระพุทธศาสนาเราจะมีการจัดประมวลอยู่ในหมวดของสติปัฏฐานสี่อยู่ในกายกายกตากายานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าด้วยเรื่องของการหมวดที่ว่าด้วยของการพิจารณาอาการ32นั่นแหละคือเรื่องของกายคตาสติสติคือการระลึกรู้คตาตัวนี้คือคตาคือลงไปลงไปที่ไหนลงไปในกายระลึกรู้ลงไปในกายนี้หรือไปที่กายนี้ไปที่หรือลงไปที่ลงไปหรือไปที่กายนี้มีการตั้งสติและรึกรู้ลงไปที่กายนี้ก็นี่คือเป็นตัวเป็นบริบทแห่งการภาวนาในพระพุทธศาสนาคือสตินี้จะไม่ไปตั้งที่อื่นเบื้องต้นต้องตั้งที่กายเช่นมีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกายเช่นเดียวกันลมนี่ภาษาในปฏิบัติทางบาลีเรียกว่ากายสังขารกายสังขารก็คือลมหายใจที่เนื่องอยู่ในกายดังนั้นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็คือตั้งสติลงไปที่กายลงไปที่กายกะตะไปที่กะโตเดินไปเดินไปที่กายนี้ในข้อแตกต่างระหว่างอานาปานสติกับกายคตาสติก็ตรงที่ว่าในส่วนของอานาปานะนั่นก็คือสติที่กำหนดรู้ลงไปในลมคู่คือลมหายใจเข้าหายใจออกโซสตุวะอัสสสติสตุวะปัสสสติมีสติคือความระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือเมื่อหายใจเข้าพึงมีสติหายใจพึงมีสติก็เรียกเป็นประโยคธรรมที่พระเจ้าตรัสแสดงไว้ประโยคนี้ประโยคที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกันคือทำอย่างไรล่ะให้สติมันอยู่ที่มีความกำหนดจดจ่อต่อเนื่องอยู่ที่ลมหายใจคู่นี้กำหนดลงไปกำหนดแล้วก็จดจ่อในวัตถุตัวนี้คือลมคู่นี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนถ้าทำได้ขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความแน่วแน่ที่นำสู่ความตั้งมั่นของจิตก็จิตก็จะรวมลงไปในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการเจริญอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็จะได้อารมณ์กรรมฐานที่ให้จิตนั้นเข้าไปตั้งสงบอยู่เรียกว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานกรรมฐานคือการกรรมการกระทำฐานที่ตั้งการกระทำมันเป็นฐานที่ตั้งของจิตและจิตมีฐานที่ตั้งจากการกระทำนั้นอะไรเป็นวัตถุที่ตั้งของจิตสิ่งนั้นจะยกสู่อารมณ์อารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลและธรรมเป็นอารมณ์ฝ่ายดีที่ให้จิตนั้นไม่ซัดซ่านไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆที่ปรุงแต่งให้เกิดความต้องการทะยานอยากจนเร่าร้อนวุ่นวายวิตกกังวลไม่สงบไม่นิ่งคือเป็นอารมณ์ที่มันเย็นๆแต่พูดภาษาพอเข้าใจไม่ร้อนด้วยราคะไม่ร้อนด้วยปฏิฆะไม่ร้อนด้วยอำนาจแห่งความเป็นอกุศลจะต้องเป็นอารมณ์ที่ให้ความเป็นกุศลให้เยือกเย็นและสงบ
อารมณ์นี้มาแต่งจิตแล้วจิตนั้นเป็นกุศลอารมณ์นี้มาแต่งจิตแล้วจิตเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็ไม่เป็นกรรมฐานเพราะไม่สุนนำไปสู่ความสงบนิ่งถ้าเป็นกุศลไปสู่กรรมฐานเพื่อจิตนั้นสงบนิ่งนี่คือข้อที่ต่างกันดังนั้นการที่จะส่งจิตไปสู่วัตถุภายนอกหรืออารมณ์ภายนอกนั้นจึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงเสี่ยงต่อการที่จิตจะทำให้จิตนั้นมันไปสู่ฐานของความเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลด้วยวัตถุเครื่องรอบภายนอกทั้งหลายวัตถุเครื่องรอบภายนอกก็ต้องเลือกมองเลือกที่จะให้จิตเข้าไปรับรู้เช่นถ้าเรามองไปที่พระพุทธรูปเพื่อเพ่งไปที่พระพุทธรูปเพ่งไปวัตถุที่ยกจิตสู่ศรัทธาจิตก็ยอมทำได้แต่ถ้าวัตถุนั้นไม่จะเป็นไม่เป็นวัตถุเป็นไปเพื่อสร้างศรัทธาอันนำไปสู่ความเพียรชอบมีสติเพื่อความตั้งมั่นเช่นวัตถุกามทั้งหลายเช่นเสียงเพลงหรือรูปที่ปรุงแต่งให้เกิดความต้องการทะยานอยากแต่กันก็ไปเสพในกามตัณหาให้เกิดอำนาจหนึ่งเรียกว่ากามตัณหาก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกอันการเพ่งดูรูปทั้งหลายจริงต้องระวังจะไม่เพ่งไปดูในรูปที่ถ้าเกิดความเป็นเกิดกิเลสเช่นพระภิกษุไม่เพ่งไปในรูปของผู้หญิงหรือวัตถุกามทั้งหลายด้วยจิตยังอ่อนแออยู่ยกเว้นผู้ที่ท่านสงบแล้วยับยั้งได้แล้วหรือมีความควบคุมตนเองได้ก็ยังต้องมีสติควบคุมอยู่ตลอดแต่ถ้าจะต้องรู้ลงไปก็ต้องรู้ลงไปให้เห็นความเป็นจริงทะลุบัญญัติรูปปั้นสันฐานนั้นๆคือทะลุหนังก็ไปเลยไม่ติดขนผมเล็บฟันหนังทะลุลงไปให้เห็นเนื้อเอ็นกระดูกทะลุแทงลงไปให้มันทะลุทะลวงลงไปในรูปกายนั้นนั่นถึงจะมองได้มองให้เห็นถลกหนังออกเห็นเนื้อหนังมังสาภายในคือร่างกายคนเราเมื่อถลกหนังออกมันก็ไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายเมื่อรูปภายนอกถูกทำลายไปรูปภายในก็เสมอกันด้วยเลือดเนื้ออวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเสมอกันและที่สำคัญคือปิดปฏิกูลว่าถลกหนังออกเราก็เห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองหรือก้อนเนื้อทั้งหลายหรือส่วนอวัยวะทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นอสุภะไม่ได้สวยงามเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดปิดของไม่สะอาดจึงนำมาสู่การเพ่งพิจารณาเห็นความจริงในกายนี้แต่แม้กระนั้นก็ไม่ได้ยกรูปกายของผู้อื่นเป็นตัวตั้งในการตั้งสติก็พึงต้องตั้งสติกำหนดรู้สติระลึกรู้ลงไปหรือไปที่กายกตาสติระลึกรู้ลงไปที่กายแปรย้อนหลังดังการที่จะต้องสติและรู้ลงไปที่กายนี้และกำหนดรู้ไปที่กายนี้นั้นก็ต้องดูให้มันละเอียดละออกันไปตามอาการ32ที่เราสวดกายคตาสติภาวนาเนี่ยเพื่ออบรมจิตภาวนาคือการอบรมจิตไอ้คล่องปากว่าบัดนี้เรามากราบบาลีกับกตาสติภาวนากันเถิดอยังโคเมกายอยู่กายของเรานี่แลอุดทั้งปัดตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาปัทะบาทในบาทขึ้นมาเบื้องเท้าเบื้องต่ำอัโทเกสะ
มัตตกาตั้งแต่ปลายเลยเกสามัตตกาปลายเกสาลงไปตัจจะตัจโจคือหนังปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบที่สุดภายนอกนี่คือหนังหุ้มรอบส่วนสุดเบื้องบนนั่นคือพื้นเท้าขึ้นไปเบื้องเท้าเบื้องต่ำไปผมลงไปจะไม่มีแล้วเบื้องแต่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเนี่ยไล่ขึ้นมาเบื้องต่ำได้ปลายผมลงไปรอบก็คือหนังหุ้มอยู่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดปุโรนนัปปารกรสะอสุจิอสุจิคือของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในกายนี้ไออติอิมัสมิงกายมีอยู่ในกายนี้เนี่ยตรงนี้คือหัวใจธรรมะของกายคตาสติต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็ชัดเจนว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงจิตเราก็น้อมรับเป็นจริงนะตั้งแต่เบื้องบนได้แต่ปลายเท้าเพื่อนเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำได้แต่ปลายผมลงไปหนังหุ้มอยู่รอบมีหนังหุ้มอยู่รอบประกอบด้วยประการต่างๆอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดอันเต็มไปด้วยของไม่สมาดไม่สะอาดอติอิมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ก็ให้กำหนดรู้ลงไปให้เห็นความจริงแห่งความไม่สะอาดแห่งความเป็นอสุจิเป็นปฏิกูลเป็นปฏิกูลสัญญาแห่งกายนี้ตรงนี้เป็นหัวใจแห่งการเจริญภาวนาของผู้แสวงหาพรหมจรรย์ผู้ต้องการนิรทุกข์ออกจากความทุกข์เสขะบุคคลทั้งหลายบุคคลกำลังศึกษาในธรรมจะต้องยกกายคตาสติเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญภาวนาเพราะจะทำให้ระงับซึ่งกามคุณความพึงใจในกามในวัตถุกามเป็นการถอดถอนจิตที่เข้าไปยึดถือในปิยรูปสาตรูปรูปที่สวยรูปที่งามเพราะปิยรูปสาตรูปนี่แหละที่ก่อเกิดขึ้นเมื่อเกิดนันทิราคะความเพลิดเพลินยินดีและตัวนันทิราคะตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมให้เกิดแสดงเพลิดเพลินในอารมณ์จึงดำเนินไปสู่เกี่ยวเนื่องกับภพแสวงหาภพเมื่อมีภพก็ต้องมีชาติด้วยนันทิราคะเมื่อเรากินข้าวเลือกฟังเพลงเลือกเห็นรูปมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งถ้าจิตเราไม่มีนันทิราคะแต่เพราะเรามีเชื้อบ้าอยู่เชื้อบ้ามีความกำหนัดยินดีอยู่ไอ้เชื้อตัวนี้มันจะไปรับสัมผัสเหมือนไม้ขีดกับการไม้ขีดการไม้ขีดถ้าไม่มีข้างไม้ขีดมันก็ไม่เกิดไฟขึ้นแต่เราเอาข้างไม่ขีดขึ้นมารับเมื่อเราเอาการไม่ขีดสีลงไปให้จุดลงไปมันจึงติดงั้นสิ่งที่ทำให้เกิดการติดเลยลุกหรือกระพือขึ้นของความกำหนัดยินดีก็คือเด่นที่ราคาที่อยู่ในจิตนั้นมันเป็นอุปาทานที่ยึดที่ถือในปิยรูปสัตตรูปมีนันทิราคะสากตาตรัตราภินันทินีสหกตาประกอบด้วยความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์ในภพนั้นสิกิเลสมันก็ไปสร้างอันเกิดจากความ
ข้าไปยึดถือที่มาจากความทยานอยากยึดถือแล้วสร้างรูปขึ้นตามที่มันมีความชื่นชอบยินดีหลงยึดติดอยู่ทั้งหมดทั้งหลายมาเหตุมันยังอยู่ที่จิตก็ต้องแก้ที่จิตนั่นกายกตาสติคือการแก้จิตแก้เพื่อจิตนั้นเห็นความจริงว่ารูปทั้งหลายนั้นรูปแปลว่าแต่งหักผุพังกายแปลว่าที่ประชุมของเน่าเหม็นสติระลึกรู้กตะลงไปที่หรือไปที่ไหนที่กายนี้ให้เห็นว่ากายนี้เป็นที่ประชุมของเน่าเหม็นอันเป็นปฏิกูลอันเต็มด้วยอสุจิอสุพังปฏิกูลไม่มีความสวยงามเป็นเต็มของน่ารังเกียจเต็มของความสกปรกในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นอสุจิปฏิกูลอย่างเดียวหรือเป็นอสุภะอย่างเดียวมันถูกสร้างขึ้นด้วยความปรุงแต่งธาตุเป็นสังคตธาตุปรุงแต่งให้ธาตุนี้มันตั้งขึ้นและสืบเนื่องเป็นสัมภาวะธาตุธาตุที่มันก็เกิดขึ้นและสืบต่อสันตติสืบต่อด้วยอาหารนี้เป็นตัวหล่อเลี้ยงให้เกิดรูปกัลปะอาหารนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นอวิชชาตัณหากรรมอาหารทำให้เกิดซึ่งรูปนามขันธ์5หรือชีวิตนี้อวิชชาให้เกิดตัณหากรรมและอาหารนี้ก็มี4อย่างอาหารเป็นคำคำกวริงกระหารอาหารนี้ทำให้เกิดรูปกรูปะกรปะรูปกรปะขึ้นคือรูปกายเนี่ยที่มันประชุมของด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเรียกสัมภาวะธาตุก็เกิดขึ้นน้ำหยาดหนึ่งและน้ำหยาดนั่นก็คือมีดินน้ำลมไฟเรียกมหาพุทธรูปรูปกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่รูปทั้งหลายไม่ต้องโต๊ะเก้าอี้ก็ประกอบด้วยธาตุสี่แต่เราแน่นอนมันพอธาตุสี่ไม่พอมันมีอีก2ธาตุคืออากาศธาตุกับวิญญาณธาตุไอ้วิญญาณธาตุตรงนี้จึงทำให้เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตและตรงนี้จึงเกิดความเข้าใจผิดในพวกนอกศาสนาว่าเป็นตัวอัตมันคือเป็นอัตตะตัวตนมีความพิเศษฆ่าไม่ตายไม่ดับอมตะเมื่อรูปนี้แตกดับไปอัตมันนี่ก็จะเคลื่อนไปสร้างรูปใหม่และอยู่กับรูปใหม่เมื่อรูปนั้นแตกก็ไปหารูปใหม่ต่อไปเป็นมิจฉาทิฏฐิในสันตตทิฏฐิที่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งที่ไม่ควรเข้าไปเสพในบรรพชิตทั้งหลายเรื่องของธาตุจึงเป็นเรื่องที่ใหญ่ต่อเนื่องจากอาการ32อันถ้าเราศึกษาในสติปัฏฐาน4ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะแยกเป็น6หมวดต่อเนื่องจากอาการ32ก็คือประชุมรู้ที่ธาตุ4เพราะมันเนื่องกันจริงๆจากอาการชิ้นส่วนเหล่านี้ที่ประกอบเป็นรูปกายนี้ก็แยกให้เห็นเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟอย่างอาการ32นี่ก็คือดินกับน้ำดินกับน้ำอันสัมผัสจับต้องมองเห็นได้มีภายนอกภายในมีส่วนบนส่วนล่างส่วนบนก็แต่สะเอวขึ้นไปส่วนล่างก็สะเอวลงไปภายนอกภายในภายนอกภายในก็ตามเอาที่ตามที่เห็นกับไม่เห็นเตียนเป็นกฎธาตุกฎธาตุก็คือเห็นเป็นของที่เป็นของหยาบของหยาบที่เห็นได้ด้วยตาสัมผัสได้
เห็นเป็นของหยาบที่จะเป็นที่เต็มด้วยความไม่สะอาดภายนอกคือเกสาโลมานกาทันตาตะโจมีตัจจะตะโจเป็นที่ห้าตัจจะปัญจตัจจะปัญจมีหนังเป็นที่ห้าให้เป็นกฎธาเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังเราก็บริกรรมตรงนี้ให้คล่องปากเกสาโลมานาขาทันตาตาโจเรียกว่าอนุโลมต้องคล่องปากคล่องปากคล่องปากจนขึ้นจิตเกสาโลมานาขาทันตาตาโจขึ้นจิตรู้จิตรู้ว่าเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังนี่เป็นอนุโลมเมื่ออนุโลมจะต้องปฏิโลมให้คล่องปากให้ขึ้นจิตตาโจตันตานาคาโรมาเกสาตาโจตันตานาคาโรมาเกสาจนขึ้นจิตเช่นเดียวกันหนังฟันเล็บขนผมขึ้นจิตคล่องปากขึ้นจิตให้คล่องปากจึงกล่าวไว้ในการภาวนาว่าต้องสาธยายให้คล่องและจดจำให้แม่นก็คือให้ขึ้นจิตสาธยายให้คล่องปากจดจำให้ขึ้นจิตไม่หลงโดยอนุโลมและปฏิโลมใน5ประการเบื้องต้นของธาตุดินก่อนมีหนังเป็นที่5หรือมีตัจจะเป็นที่5หมวดละ5เมื่อคล่องแล้วก็ต้องท่องทั้งอนุโลมและปฏิโลมเอสาโลมานคาตันตาตะโจตะโจตะตานาคาโลมาเกสาไม่เร็วและไม่ช้าเอาพอเหมาะตามอุปนิสัยบริกรรมช้าไปจิตก็ไม่รู้ไม่แน่วแน่เร็วไปจิตก็ตามไม่ทันช้าไปก็มีช่องว่างมากให้จิตมันหลงมันออกไปเที่ยวได้มีช่องมันออกไปดูไปเห็นเป็นแลเรื่องอื่นๆได้เร็วเกินไปก็จิตก็จะเครียดไปจะเครียดไปวิธีการปฏิบัติก็คือจะต้องท่องให้คล่องนั่งอย่างเนี้ยนั่งแล้วก็ท่องแรกๆก็ท่องเบาๆที่ปากพอได้ยินฝึกพอได้ยินเกสาโลมานกาตันตาตะโจตะโจตันตานกาโลมาเกสาผมก็รู้คนนักเกสาผมโลมาคนนักเล็บตันตาตันตาฟังตะโจนังตะโจนังตันตาฟังตะโจตันตานกาเล็บโลมาคนเกสาผมท่องแล้วเราก็ให้เข้าใจในตัวอย่างท่องทั้งไทยทั้งบาลีก็ได้ทั้งสองเลยควบคู่หรือจะบาลีส่วนเดียวหรือจะไทยส่วนเดียวก็แล้วแต่ได้ที่ทั้งสองอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนใหญ่เราจะเน้นที่บาลีเพื่อจะได้เรียนรู้ต่อเนื่องไปได้พอคล่องแล้วเนี่ยคล่องปากขึ้นจิตสมบูรณ์แล้วก็ยังไม่พอจริงๆก็พอได้นะแต่ว่าในการสั่งสอนในกายกตสตินั้นก็ต้องดำเนินไปให้ครบทั้ง32ในส่วนของธาตุดิน20น้ำ12เมื่อเราคล่องปากขึ้นจิตเรียกว่าคล่องปากแล้วก็ขึ้นจิตคือจดจำได้โดยอนุรูปปฏิโลมต่อไปเราก็ต้องเพิ่มหมวดต่อไปอีก5มังสั่งหน้ารูใต้หนังก็คือเนื้อเราก็จำได้ว่าต่อจากหนังก็คือเนื้อก็ตัดไว้เนื้อนี่เป็นภายในละมังสั่งหน้ารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิไม่ยังเยื่อในกระดูกวักกังมามก็ไปจบที่มามวักกังมามอัฐิมิชังอัฐิหน้ารูมันสั่งหน้ารูอัตติมิจฉังวักกังอัตติมิจฉังอัตติหน้ารูมังสั่งแล้วก็ว่าในส่วนของอนุโลมก่อนในคล่องมันสั่งหน้ารูอัตติมิจฉังวักกังมันสั่งหน้ารูอัตติมิจฉังมันสั่งหน้ารูอัตติมิจฉังวักกังมันสั่งหน้ารูอัตติมิจฉังวักกังอัตติมิจฉังอัตติหน้ารูมันสั่งวักกังอัตติมิจฉังอัตติหน้ารูมันสั่งวักกังอธิมิจังอธิหน้ารูมังสั่งจนที่สุดเมื่อคล่องแล้วชำนาญแล้วเราก็บริกรรมต่อเนื่อง
ทั้งอนุและปฏิโลมเมกีสารุมานกาตันตาตะโจมันสังนาดวติทิมิชังวักกังรวมเลยเกสารุมานกาตันตาตะโจมันสังนาดวติทิมิชังวักกังวักกังทิมิชังอตินิอตินารุมันสังตะโจตตานาคารุมาเกสามารวมกับห้าเบื้องต้นกับอีกห้าเป็นสิบก็ว่าโดยอรุมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมทั้งอนุและปฏิโลมจนคล่องปากคือและจดจำได้เกสาผมนะโลมาขนหน้าคาเล็บทันตาฟันตาจุนหนังมังสาเนื้อนะรูเอ็นอติกะติกระดูกอติกระดูกอติมิชังยื่นในกระดูกวักกังมังวักกังมังอติมิชังยื่นในกระดูกอติกระดูกนะรูเอ็นมังสร้างเนื้อตาจุนหนังทันตาตาจุนตานานาคาดูมาเกสาหนังฟันเล็บหนังฟันเล็บขนผมผมควรเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามม้ามเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นหนังเอ็นเนื้อเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมจะเราคล่องสมบูรณ์เข้าใจท่านให้เราทำให้ท่องคล่องก่อนเกสาลุมานคาทันตาตะโจมังสังนารุอติติมิจังวักกังวักกังอติมิจังอตินารูมังสังมังสร้างตาโจทันตานาคาโลมาเกสาเกสาโลมานาคาทันตาตาโจมังสร้างนารุอติอติมิชังวักกังวักกังอติมิชังอติมังสร้างนารูนาห้ารูเออห้ารูมังนารูมังสร้างตาโจทันตานาคาโลมาเกสาเกสาโลมานาคาทันตาตาโจมังสร้างนารูอติอติมิชังวักกังวักกังอติมิชังอตินารูมังสร้างตาโจทันตานาคาโลมาเกสาเมื่อเราครบสมบูรณ์ไม่หลงก็เราก็ต้องจิตต้องจดจ่อไอ้คล่องปากขึ้นจิตแต่ก็ต้องจดจ่อขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็หลงคำได้คำบริกรรมตัวนี้นี่มีคุณมากมีอนุสงส์มากเมื่อเราครบสิบแล้วแล้วก็ว่าต่ออีกห้าต่อไปจากม้ามไปไหนวักกังมาไปหัวใจแล้วจากม้ามไปหัวใจเรานั่งพิจารณาหัวใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ภายในเนี่ยในเรือนกายเนี่ยมันจึงไม่ส่งจิตออกภายนอกเรานั่งเล่นกับเราอย่างนี้มานั่งร้องเพลงอยู่คนเดียวจะเป็นเพลงแห่งชีวิตเป็นบทเพลงแห่งชีวิตที่แสดงความเป็นธรรมชาติบทเพลงนี้คือบทธรรมแห่งชีวิตนั่งท่องนั่งสวดนั่งร้องไปเป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นบาปพระจิตมันจะรื่นเริงอยู่ในธรรมเพื่อรู้เห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เองตามที่จิตมันรู้มันเข้าใจในความจริงแห่งบริบทของธรรมะว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะก็เกิดขึ้นตั้งก็กระดับไปไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอันคุณยึดถือเป็นตัวตนหนังก็ไม่ใช่ตัวเราเนื้อก็ไม่ใช่ตัวเรากระดูกไม่ใช่ตัวเราเยื่อในกระดูกไม่ใช่ตัวเราแม่ม้ามตับไตไส้พุงก็ไม่ใช่ตัวเราแม่ทายวัตถุหัวใจก็ไม่ใช่ชื่นหัวใจก็ห้าทยังหัวใจยะกันนังตับกิลมกังพังผืดปีหักกังไตบัพปะสั่งปอดบัพปะสั่งปอดปีหักกังไตไตบัพปะสั่งปอดปีหักกังไตบัพปะสั่งกิลมกังพังผืดยะกันนังตับอัตยังหัวใจอัตยังยะกันนังกิลมกังปีหักกังบัพปะสั่งบัพปะสั่งปีหักกังกิลมกังยะกันนังหะทะยังวักกังอัตติมะจังอัตติอัตถินารูมังสร้างตะโจตันตานาคาโลมาเกสาเกสาโรมานาคาตันตาตะโจมังสร้างนารูอัติอัติมิจังวักกังอัตยังยกันนังกิโลมกังปียกังบัพปะสร้างนี่เราก็บวกไปอีกห้าเป็นสิบห้าห้าที่ห้าชุดที่หนึ่งนี่คือมีตะจะเป็นที่สุดห้าชุดที่สองก็มีวักกังม้าเป็นที่สุดห้าชุดที่สามนี่มีปัปปะสั่งมีปอดเป็นที่สุดห้าชุดที่สี่มีเยื่อในกระดูกศีรษะมัตตลุงกังต่อเนื่องจากปอดไปอะไรปัปปะสั่งปอดอันตังปอดมันต่อมีอันตังมีอันปอดนี่ต่อเนื่องจากปอดคืออันตังอันตังคือไส้ใหญ่เนี่ยมันต่อเรียกเนี่ยหลุมคอรอลงไปพับไปพับมาอยู่ในช่องท้องยาวมากของผู้ชาย
ลำไส้ใหญ่ของผู้ชายเนี่ยจะยาวกว่าของผู้หญิงยาวกว่าของผู้หญิงกระดูกก็เช่นเดียวกันจำนวนชิ้นตรงหน้าอกก็จะต่างกันแต่ลำไส้นี่ต่างกันต่างกันรู้สึกจะ4 ศอกหรือ2 ศอกความรู้สึกจะต่างความยาวในพระอภิธรรมแสดงว่าชัดก็เราก็ไล่เรียงไปอันตังไส้ใหญ่อันตะกุนังไส้เนาะอุตริยังอาหารใหม่ในลำไส้ก็ใหญ่ก็มีอาหารใหม่อาหารเก่าเหมือนกระบอกไม้ไผ่กินเข้าไปก็ลงไปในลำไส้ใหญ่หล่นอยู่ที่กระเพาะกระเพาะก็ช่วยกันย่อย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 ต่อไปก็เป็นอาหารเก่าที่เราเรียกอุจจาระต้องขับถ่ายมีลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็พันสารอยู่พับอยู่พับไปพับมาอยู่เหมือนโค้งถนนพับไปพับมาอยู่ในส่วนของลำไส้ใหญ่โยงยึดแล้วก็พับซ้อนกันอยู่ในลำซ้อนไปซ้อนมาอยู่ในพับของลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่คนที่มีหน้าท้องมากๆเนี่ยลำไส้ใหญ่กินอาหารมากๆมันมากมันโตกระเพาะบางทีอุจจาระมันก็เยอะบางทีเดี๋ยวหมอบอกว่าบางทีเคยผ่าตัดจิตแพทย์ไอ้จิตเวชเคยผ่าตัดทบันจิตเวชเคยผ่าตัดคนที่ถูกฆ่าตายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีอุจจาระหนักเอามาชั่งทั้ง10 กิโลเยอะเลยมันกองอยู่ในนั้นนะที่เราต้องดีท็อกดีเทิร์กอะไรกันนะก็ต้องการเอาไอ้ของเราเนี่ยออกที่ตกค้างอันยามเช้าเนี่ยประมาณก่อนช่วง6 โมงเนี่ยทำวัดเสร็จยังเกิน7 โมงเนี่ยพระเราบิณฑบาตแล้วอันในช่วงเช้าเนี่ยเช้าก็ต้องถ่ายออกมาก่อนถ่ายของเก่าของเสียออกอันถ้ามาถ่ายหลัง7 โมงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่หมดมันตกค้างกองใหม่ก็เข้าไปกองเก่าก็ตกค้างแล้วมันก็จะมีภาวะตกค้างสูงท้องลำไส้กระบวนการย่อยจะไม่ดีร่างกายก็การกับถ่ายมันไม่ดีแล้วเราก็นั่งมองมันอย่างนี้มันมีลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าและเยื่อในกระโหลกศีรษะคือก้อนสมองก้อนเนื้อสมองเหมือนก้อนเศร้าวางอยู่ในกระโหลกศีรษะเป็นเศร้าๆเป็นก้อนๆชนกันกระดูกศีรษะนั้นเปิดได้ศีรษะนี้ประกอบด้วยกระดูก8-9 ชิ้นมาประกอบกันมันประกอบเป็นชิ้นๆเหมือนกับตัวที่เด็กมันเล่นกันที่จิ๊กซอต่อภาพเป็นชิ้นๆๆท่านหมอศัลยกรรมก็ผ่าตามรอยร่องรอยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแกะออกมาได้ประกอบเห็นเบ้าข้างในที่วางก้อนเนื้อมัทธลุงคังจึงให้รวมอยู่ในความเป็นธาตุดินรวมได้ธาตุดิน20มัทธลุงคังอันตังสยันตะกนังสยันอุทธะหรืออย่างนั้นไหมกะรีสังหังเกาะมัทธลุงคังยื่นในระบบศีรษะแล้วก็ท่องให้คล่องปากมัทธลุงคังเยื่อในกระดูกศีรษะกะรีสังอุตริอุตริยังอันตะกุนังอันตังปัปปสังปันตังก็ปัปปสังปีหกังกิโลมกังกิโลมกังกายกันังหาทยังวักกังอธิมยังอธินารุมังสังตะโจทันตานักขาลุมาเกสะไม่ต้องเร็วไม่ต้องช้ากลางกลางให้จิตเรากำหนดจดจ่ออย่างนี้ใช้เวลาทั้งหมดตามแผนในการปฏิบัติท่องในบทแรก5 ตัวเนี่ยให้คล่องปากสัตยายจนคล่องปากจดจำได้แม่นยำและก็รู้ในความหมายใช้เวลา15 วันพอบวกเข้าไปอีก5ก็เป็น30 วันรวมได้ทั้งหมดใช้เวลา165 วันก็พอดีเกือบในพรรษาเนี่ยทั้งพรรษาเนี่ยจะเดินกรรมฐานกายคตาสติบทเดียวบรรลุธรรมกันมากมายในพระพุทธศาสนา
พระจึงตรัสว่าผู้ที่จะเดินหรือเสพซึ่งกายกายกตสติย่อมจะเป็นผู้ที่จะเข้าถึงการเสพอมตะธรรมจะผู้ที่เสพอมตะธรรมก็คือผู้ที่ได้เสพกายกตสติก็หมายว่าผู้ที่จะเดินกายกตสติย่อมถึงซึ่งพระนิพพานย่อมที่จะถึงพระนิพพานการที่ไม่เจริญกายกตสติจึงไม่เป็นไปเพื่อให้มีนิสัยไม่เป็นการฝึกหัดนิสัยเพื่อให้เป็นไปเพื่อถึงซึ่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นพระอุปัชฌายะพระอาจารย์ทั้งหลายในพระศาสนาจึงต้องมอบกรรมฐานให้กับพระภิกษุที่บวชใหม่หรือพระภิกษุที่กำลังสวดศาสนานี่คือมอบกรรมฐานให้การมอบกรรมฐานก็คือกายคตาสติเนี่ยคือกรรมฐานห้ามีนามเป็นที่สุดตัจจปัญจกกรรมฐานเดี๋ยวนี้เป็นทวติงสาการสาการะกรรมฐานเป็นอาการ32คือกายคตาสติหมวดแรกก็20ต้องคร่องเกสาโลมานกาตันตาตาโจมังสร้างนรุอธิอธิมิจังวักกังหาทยังยักกันนังคิรวะกบีกังบัปปะสังอันตังอันตะกุนังอุตริยังกะรีสังมัตตุลุงกังมัตตุลุงกังกะรีสังอุตริยังอันตังอันตะกุนังอันตังบัปปะสังปิยกังคิรวะกังยักกันนังหาทยังวักกังอติยังอตินะรูมังสังตาโจตันตานะฆาโลมาเกสาพยายามเว้นนิดเป็นชุดแต่เว้นแบบเรารู้นะแต่คนฟังไม่รู้หรอกเรารู้ว่าเราไล่ทีละห้าชุดละห้าเดินอย่างเนี้ยคือจนเจอไม่เอาตีนเดินนะสติกำหนดบริกรรมกำหนดรู้ลงไปสติหรือระลึกรู้คตะนี่แหละเดินเข้าไปหามันหรือลงไปที่ไหนที่กายลงไปที่ไหนที่กายรูปกายทั้งหมดว่าอะไรว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีต่างๆแล้วก็แจกจะลงเป็นชุดๆเลยชุดแรกก็คือถึงหนังชุดที่สองถึงม้ามชุดที่สามถึงปอดพอชุดที่สี่ถึงเยื่อในกระโหลกศีรษะ4-5-20เรียกว่า20อาการ20นี่เป็นอะไรเป็นปฐวีธาตุเป็นธาตุดินจบแล้วคล่องแล้วแต่ยังไม่จบกายคตาสติภาวนาพอคล่องแล้วเนี่ยเอาต่อไปอีกเอาครบอีก2ชุดชุดละ6น้ำ12ปิดตังน้ำดีเส้มหั่งน้ำเสลดบุพโพน้ำเหลืองหรือตังน้ำเลือดเซโทน้ำเหนือเมโทน้ำมันข้นเมโทเซโทโลหิตังบุพโพเส้มหั่งปิดตังเส้มหั่งบุพโพโลหิตังเซโทเมโทเมโทเซโทลีตังบุพโพเสมังปิดตังเสมังบุพโพโลหิตังเซโทเมโทเมโทเซโทโลหิตังบุพโพเสมังปิดตังน้ำดีเสมังน้ำเหลืองบุพโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเซโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นเมโทเซโทโลหิตังบุพโพเสมังปิดตังจนเราก็ว่าโดยอนิโลมไปคล่องก่อนว่าโดยแปลก็ได้ปิดตังน้ำดีเสมังน้ำเสลบุพโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเซโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นบุพโพปิดตังน้ำดีขึ้นด้วยน้ำดีก่อนเอาน้ำที่ดีก่อนจริงๆคือน้ำดีนะข้างในน้ำจากดีแต่เราก็เป็นข้อจดจำว่าเอาน้ำดีขึ้นก่อนว่าไอ้น้ำชั่วไว้ทีหลังน้ำชั่วก็เลยคือน้ำปัสสาวะเห็นไหมน้ำดีขึ้นเป็นข้อที่หนึ่งไอ้น้ำมูดไว้เป็นข้อสุดท้ายน้ำเน่าก็เราพูดเล่นๆว่าน้ำดีขึ้นก่อนน้ำชั่วออกทีหลังน้ำชั่วต้องหาออกกำหนดรุ่นน้ำดีก่อนไปสิ้นสุดที่น้ำไม่ดีก็คือน้ำปัสสาวะปิดตังน้ำดีเส้มหั่งน้ำเสลดน้ำดีมันเสลดเป็นก้อนเป็นถังในร่างกายของเรานี่เสลดเนี่ยโอ้เป็นถังนะไม่ใช่น้อยๆนะเวลาใกล้ตายในเสลดมันจะออกมาเนี่ยต้องซับชั่นต้องดูดเสลดออกไม่ทันไม่ตายก็ตายสักจะไม่ทันตายเพราะอะไรไอ้กิเลสก้อนที่มันเหนียวมากเรียกกิเลสหางวัวภาษาชาวบ้านมันพันคอมปิดแน่น
โอ้เอาไม่ออกเนี่ยมันปิดช่องอากาศหายใจตายต้องรีบหาตัวดูดทันทีหมอรีบช่วยกันเบื้องต้นเพราะตัวนี้มันขาดการควบคุมมันผลิตออกมาเนี่ยเอาไม่อยู่นะเหมือนน้ำในตัวเราเนี่ยมันไหลออกมาไหลออกมามันมากนะมันไหลจนตัวเรานี่แห้งแห้งแห้งเคยเห็นไหมไปเยี่ยมพักพวกนอนตามโรงพยาบาลน้ำมันไหลออกไหลออกไหลออกน้ำมันตัวก็รีบลง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 เอ้าที่มันอ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยมันอ้วนดินดินน้ำลมไฟน้ำกับดินเนี่ยมันผสมผสานกันเคี้ยวขับมาเป็นก้อนน้ำไหลน้ำดีเส้นห้างน้ำเสลบุพโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดจริงมันจะน่าจะน้ำเลือดน้ำเหลืองเนาะเป็นน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองเสมหะน้ำดีปิดตังเส้นห้างบุพโพโลหิตังเซโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นแล้วก็นั่งเล่นกับเราอย่างนี้จนคล่องคล่องแล้วว่าลองดูซิปิดตังน้ำดีเส้นมั่งน้ำเสด็จปุโพน้ำหลงรุตังน้ำเสด็จตัวน้ำเหมือนเมตัวน้ำมังคุดเมตัวเสตโทรุตังปุโพเส้นมั่งปิดตังปิดตังเส้นมั่งปุโพโรุตังเสตโทเมโทช้าๆละพอเราแม่นแล้วก็ลองดูคล่องปากขึ้นจิตแล้วก็สบายสบายคล่องปากแล้วก็ไม่ต้องภาษาไทยแล้วพอเข้าใจแล้วเราแปลได้แล้วปิดตังเส้นมั่งปุโพรุตังเสตโทเมโทเมโทเซโทรุยตังบุพโพเซมหังปิดตังปิดตังเซมหังบุพโพรุยตังเซโทเมโทเมโทเซโทรุยตังบุพโพเซมหังปิดตังเอาว่าพอเหมาะเนี่ยให้จิตมันสติมันตามทันสิ่งที่ได้กับการกำหนดบริกรรมและสาธยายและให้จิตมันขึ้นจิตคือจิตกำหนดรู้ลงไปขึ้นจิตให้จิตมันรู้ด้วยมันก็จะได้อำนาจสมาธิจากการเจริญสติลงไปที่กายกายกัตตาก็ลงไปที่กายยังไม่พอเหลือหกสุดท้ายปิตังเซมังบุพโพโลหิตังเซโทเมโทเซโทเมโทเซโทน้ำเงินเมโทน้ำข้นอัสสุอยากน้ำมันข้นชุดนี้หกไปขึ้นนับหนึ่งชุดที่สองเอาน้ำตาขึ้นจากน้ำดีมาเป็นน้ำตาน้ำดีน้ำตามีทวนวันอสุน้ำตาวะสาพอวะสาน้ำเหงื่อไปน้ำมันข้นพอน้ำตาไปน้ำมันเหลววะสาวะอสุวะน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเคโรน้ำลายเคละก้อนเคละทุยก้อนเคละน้ำลายเคโรน้ำลายสิ่งคณิกาน้ำน้ำมูกน้ำมูกสิ่งคานิกาน้ำมูกละสิกาน้ำไขข้อมุตตันน้ำมูดมุตตันละสิกาสิ่งคานิกาน้ำมูกสิ่งคานิกาสิ่งคานิกาเคโลนะวาซาอสุอสุวาซาเคโลสิงคานิกาลาสิกามุตตันมุตตันมุตตันลาสิกาสิงคานิกาเคโลเคโลวาซาอสุวาสุอสุวาซาเคโลสิงคานิกาลาสิกาลาสิกามุตตันติมุตตันติลาสิกาสิงคานิกาเคโลวาซาอสุเมโทเซโทเมโทเซโทโลหิตังบุพโพเซมังปิดตังปิดตังเซมังบุพโพโลหิตังเซโทเมโทวาซาสุกิโลสิ่งกันิกาลาสิกามุตตันติมุตตันติลาสิกาสิ่งกันิกาเคโรวาซาสุเมโทเซโทโลหิตังบุพโพเซมังปิดตังกาดิสังอุตริยังอันตะกุณังอันตังวาสังเปียกังปะปะสังเปียกังกิโลมากังยะกันังห้าทะยังวักกังอาทิบยังอาทีนารุมังสังตะโจตันตานะฆาลุมาเกศาเกศาลุมานะฆาตันตะโจ
มังสร้างนารูอติอติวิจังวักกังฆาตยังยักกันดังกิรุมะกังเปียกังบัพสร้างอันตังตะวันังอุตริยังกฤษสร้างมัตรุงกังปิตังเสวังบุพเพรุตังเสตุมิตุอสุวาสาเกโรสิงการลาสิกามุตันติคล่องเลยกันนี้เนี่ยท่องแม่คล่องพอคล่องได้อะไรได้มันก็เกิดการรวมจิตขึ้นจิตมันก็จดจ่อกันนี่เราอย่าเร็วอย่าช้าถ้าจิตมันจ่อไปทีละตัวทีละตัวแต่อย่าจ่อนานจิตมันจะวิตกเกินไปมันจะไม่ยกสู่อารมณ์เสียฐานการบริกรรมจึงบอกข้อที่หนึ่งว่าต้องสาธยายให้คล่องปากข้อที่สองต้องเข้าใจจนจดจำได้แจ้งจิตข้อที่สามต่อไปนี้มันจะเริ่มรู้เห็นว่าชิ้นนี้มีสีเป็นอย่างไรเข้าสู่ปฏิกูลสัญญาแล้วเนี่ยคล่องท่องให้คล่องปากให้จิตทำไมเพื่อกำหนดรู้ลงไปให้เห็นเป็นปฏิกูลสัญญา5 4บวก1คือ5คือสีเป็นอย่างไรล่ะชิ้นนี้ผมมีสีอะไรสันฐานเป็นอย่างไรสีสันฐานที่ตั้งอยู่ตรงไหนทิศทางเป็นอย่างไรขอบเขตเป็นอย่างไรหรือสีสันฐานสีสันฐานที่ตั้งกลิ่นที่ตั้งก็ได้แต่จริงๆมีสีสันฐานสีสันฐานที่ตั้งทิศและขอบเขตในขอบเขตก็มีขอบเขตในขอบเขตและนอกขอบเขตสีอะไรสันฐานอะไรที่ตั้งที่ตั้งทิศทางขอบเขตก็อย่างน้อยๆเราเห็นสีสันฐานที่ตั้งที่เกิดและก็สีสันฐานที่เกิดรสชาติกลิ่นก็ได้แต่ถ้าเอาตามหลักเลยสีสันฐานที่ตั้งทิศทางสีสันฐานที่ตั้งทิศและขอบเขตจะได้ปฏิกูล5เพราะเมื่อเรากำหนดรู้ลงไปมันก็จะกำหนดรู้ไปในแต่ละอันช้าๆแต่ละชิ้นช้าๆต่อไปนี้ก็จะเห็นไปตามสภาพของความจริงนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะคล่องอยู่ที่ไหล่ที่กระดูกถึงกระดูกเกสาโลมานขาตันตาตะโจมังสร้างรูอติอติมังสร้างนารูตันตาตะโจตะอติมังสร้างนารูอติอตินารูมังสร้างตะโจตะตานาคาโรมาเกสาเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจมังสร้างนารูอติอตินารูมังสร้างตะโจตะตานาคาโรมาเกสาจากหนังก็มาเป็นเนื้อเอ็นกระดูกเอ็นกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมมันพอจำได้แม่นยำเพราะว่าเราสามารถที่จะเห็นความชัดเจนมันก็จะเกิดเมื่อจิตมันรวมสมาธิแน่วแน่ก้าวแน่แน่ก้าวมันจะมีตัวชัดขึ้นเมื่อสมาธิมันตั้งขึ้นเนี่ยมันตั้งขึ้นในจิตนั้นจนเกือบจะแนบแน่นเป็นอุปจารสมาธิมันก็จะเกิดอุกขานิมิตเกิดนิมิตติดตาเหมือนตาเห็นชิ้นใดที่มันเกิดนิมิตขึ้นก็ให้จ่อเข้าไปในชิ้นนั้นเพื่อกำหนดรู้ลงไปในความเป็นปฏิกูลในความเป็นปฏิกูลกรรมฐานกรรมฐานที่ยกอารมณ์ปฏิกูลขึ้นจิตหรือให้เป็นปฏิกูลสัญญา5ตามที่กล่าวมันจะขึ้นให้เจาะไปตรงนั้นเรามันก็จะเข้าถึงธรรมเพราะทุกอย่างทุกชิ้นนั่นก็คือรูปสิ่งที่เรารู้ก็คือนามรูปนามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่คือวิปัสสนาปัจจุบันขณะการรู้เจริญวิปัสสนากำหนดรู้สภาวะแห่งธรรมณเบื้องหน้าเห็นแจ้งจริงในสภาพธรรมนั้นอันเป็นไปตามสมลักษณะธรรมเห็นแจ้งจริงประมวลลงที่สมลักษณะคือความเป็นพระไตรลักษณ์เห็นความเกิดความดับคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งไม่ใช่ตัวตนเห็นความเกิดความดับกำหนดรูปไปในรูปในนามที่ปรากฏเกิดขึ้นณปัจจุบันนั้นเห็นความดับไปของรูปนามนั้นก็เกิดอุทัพพยญาณ
มันก็จะแจ้งเข้าไปเห็นเข้าไปในความเป็นในการพังส่วนแตกสลายแห่งสภาพธรรมนั้นในความเป็นภัยในความเป็นโทษจนเกิดนิพพิทานิพพิทาในความจริงที่เห็นว่ารูปนามหรือชิ้นส่วนเหล่านี้จะเป็นประกอบเป็นรูปนามและยกขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามหรือแทงเข้าไปในความหมายของรูปนามที่ปรากฏอยู่ในรูปของกายกับจิตหรือในกายส่วนหนึ่งที่จิตถือครองอยู่รูปกายนี้ที่เราถืออยู่นี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสีก็คือการตามรู้ความไม่เที่ยงอันปรากฏเกิดขึ้นณบัดนั้นมันก็จะลำดับจิตไปตามด้วยอำนาจแห่งญาณที่จิตมีอำนาจญาณเกิดขึ้น ก็จะรู้เห็นความจริงไปตามธรรมตรงนี้รู้เห็นความจริงตามธรรมเป็นวิปัสสนาแต่มันจะเห็นด้วยอำนาจอะไรอำนาจของตา จักขุที่เกิดขึ้นที่จิตก็เรียกว่าญาณที่จิตที่เรียกว่าญาณเนี่ยญาณนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสติที่ประมวลจิตเป็นหนึ่งและจดประมวลจิตเพราะอำนาจของความจดจ่อลงไปในบริกรรมแห่งอาการ32ที่เดินเหมือนกับไถนาถ้าอยู่ในร่องเนี้ยร่องเดียวเยซาโลมานาคาตันตาตาโจตาโจตันตานาคาโลมาเกซาเยซาผมโลมาคนนาคาเลปันตาพันตาโจนังมังสาเนนารุเอนาติกระดูกติกระดูกนารุเอนมังสังเนื้อตาจวนหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนกิสาผมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมจนที่สุดมันแจ่มแจ้งมันเห็นตรงนี้มันเห็นเมื่อมันเห็นขึ้นมามันก็จะเห็นเป็นก็ว่าเห็นสภาพธรรมปรากฏเกิดขึ้นเออคือมันมีตาเนี่ยเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิภาคพอปฏิภาคเห็นแจ้งจริงแล้วมีเกิดจักขุแจ้งจริงว่าสิ่งนี้มันทำให้เกิดความมันแสดงให้เห็นความแตกย่อยสลายอย่างอัศจรรย์ของตัวรู้แห่งจิตที่เป็นประธรรมภูมินิสัยวาสนาของแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติธรรม เช่นบางคนเห็นนั่งไปเนี่ยเห็นเป็นโครงกระดูกขึ้นทั้งตัวก็ได้หรือเห็นเป็นส่วนในส่วนหนึ่งก็ได้หรือเห็นเป็นเส้นเลือดเต็มไปหมดก็ได้หรือเห็นเป็นเอ็นไปทั้งหมดก็ได้หรือเห็นความแก่ชรามันอัศจรรย์ถึงขั้นศีรษะเราเนี่ยหน้าเราเนี่ยมันทำให้ดูสองซีกเลยซีกหนึ่งเป็นคนชราซีกหนึ่งยังเป็นคนหนุ่มอยู่เป็นคนสาวอยู่ไม่พอพิสดารขนาดถอดนั่งภาวนาเนี่ยมันถอดศีรษะมานั่งดูได้เหมือนถอดจริงๆถอดมาดูเป็นชิ้นเราขาดปัญญายังไม่แจ่มแจ้งพอยังมีอัตตาความรักตัวตนอยู่ก็ตกใจเหมือนกันเอ๊มันจะใส่ไปได้ยังไงตกใจเดี๋ยวใส่หัวกับลงไปได้กันผีหัวขาดเดินอยู่ยุ่งตายชักเรื่องจริงนะพอใส่ลงไปนั่งปึ๊กข้าวเลยเว้ยที่จริงไม่ทั้งหมดเป็นธรรมแสดงเหมือนพระภิกษุไปอยู่ที่วัดป่าบ้านเราสมัยหลวงปู่ขันมีชีวิตอยู่ตั้ง20-30ปีไปแล้วไม่รู้นานมาแล้วไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าช้าเผาลานไอ้ดงไผ่ข้างวัดมันแหมมันมืดมืดตึมตึมดีกลางคืนมันเร้าใจดีก็มีกุฏิเล็กๆทำด้วยลงศพกี่ไอ้แผ่นกี่แผ่นก็มาต่อเป็นกุฏิข้าวฟ้าลงศพเวลายกศพขึ้นเผาก็ต้องเปิดฝาออกบางทีก็แล้วก็ต้องกระทุ้งฝาด้านซ้ายด้านข้างออกให้เพื่อจะได้เขี่ยศพได้สะดวกอาตมาเคยช่วยสับเปลือกเผายาก
อยากเนี่ยอยากเรียนรู้อาการ32ของจริงภาวนาไงก็ไม่ขึ้นจิตภาวนาก็ไม่ขึ้นจิตสมมุติดูความจริงดีกว่านั่งรอป่าช้าเอ้ยมีคนตายดีใจไปวันนี้ได้เห็นแล้วเว้ยกูของจริงเกศาก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะต้องดูศพแล้ววะรอบนี้แห่มาตึงตึงตึงเคาะคล้องกันมาถึงก็ทำพิธีเรียบร้อยนิมนต์พระมาช่วยหน่อยยกขึ้นเตาฟืนเต็มละในร่องเตาศพวางน้ำมันไหลปี๊บวางไว้เปิดเป็นผัวคนที่ตายเป็นผู้ชายมีเมียมีลูกญาติพี่น้องก็มาส่งศพเมียกับลูกก็ร้องน่าสงสารพอเปิดศพจะเผามันหายแวบกับบ้านหมดแหมมันรักผัวมากกลัวผีผัวทิ้งเหลืออยู่กับสัปเหร่อกับพระเมื่อกี้ร้องไห้จะเป็นจะตายพอจะเผาเสร็จหนีกลับบ้านจะแล้วแต่ไม่พอ ขอสายสิงพระไปพันบ้านกลัวผีผัวจะกลับบ้านมันรักกันแบบไหนเนาะรักจะเป็นจะตายแต่กลัวผีจะกลับบ้านก็เลยนั่งดูสบายไม่เห็นมันร้องไห้เลยนอนไปแล้วเผาก็ไม่ร้องพอไฟลุกขึ้นมาลามเลียผิวกระดำกระด่างเหมือนกับวัวเหมือนกับหมูวัวที่เขาย่างใครชอบกินหมูย่างกรุณาไปดูตอนเผาศพแล้วท่านอย่าเลิกกินไปนานนะไอ้พวกหมูย่างวัวย่างทั้งหลายเนี่ยเหมือนกันเลยเผาพอหนังภายนอกมันขาดกรณีเนื้อภายในมันเอ็นมันรัดแน่นน้ำมันเนี่ยไอ้น้ำมันไอ้น้ำเหลืองเนี่ยบุพโพน้ำเหลืองเนี่ยมันเดือดพลักพอน้ำเลือดมันแห้งน้ำเหลืองเนี่ยมันเดือดดีจริงๆแล้วมันเผาน้ำมันลาดเผามีไม้ไผ่อันค่อยๆช่วยพลิกศพให้ทิ่มขาจะได้หลุดแขนจะได้หลุดหัวจะได้หลุดจะได้เผาสะดวกหน่อยขามันก็ดึงขึ้นเอ็นดึงกระดูกขาขึ้นดึงผีนั่งได้ตกใจนะผีนั่งได้มันฝันอ่อนก็วิ่งกันป่าราบนะไม่น่าเอ็นมันดึงตัวขึ้นมาพึ่งขึ้นมาเลยเอาทิ่มกันไปกดลงไปเผากว่าจะหมดก็ใช้เวลาพอสมควรเผายากเนาะเนี่ยเนื้อหนังมังสาเผาเกลี้ยงภาพเหล่านี้มันติดตาพอไปนั่งภาวนาโอ้โหนี่สุดยอดในพุทธศาสนาในหมวดของกายานุปัสสนานะลมหายใจคู่แรกละเอียดมากรู้สภาพธรรมยากมากคนที่มีภูมิบารมีวาสนาสูงจะสำเร็จธรรมในขั้นของอนาปาต้องเคยกระทำปฏิบัติมาจนมีปัญญาพร้อมที่จะรู้ในความประณีตละเอียดของรูปนี้ว่าเป็นตัวแทนของกายถ้ายังไม่ขึ้นจิตก็ต้องไปลงไปที่อิริยาบถ4ปุณณจะประเด็งปิกเวดูกับภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเล่าอิทัยปิเวภิกขุภิกษุในพระศาสนานี้พึ่งอะไรอิริยาบถพึ่งทำความรู้ชัดเมื่อเดินด้วยเดินขจัตตวาขจัมมิติปัจฉานาติเมื่อเดินด้วยเดินมายืนด้วยยังไม่รู้ว่ายืนที่โตวาทิโตมหิปชานาติที่โตวาทิโตที่โตมหิติปชานาติมันนั่งล้วนนั่งนิสิณนวลนิสิณนุมหิติปชานาติมันนอนล้วนนอนเสยนวสยนุมหิติปชานาติยะท่าวาปนัสสากายุปนิหิติปนิยะท่าวาปนัสสากายุปนิติปนิติหิติโอติตถาทัตตะทัตตะทัตตะนังปัจฉานาติยะทะยะทะวะปัจ
ยัตถายัตถาวาปันสากายโยปนิหิติปนิหิติโหติปนิหิติโหติตถาตถานังปชานติเมื่อเธออยู่ในอิริบทใดอาการใดพึงรู้ในอิริบทอาการนั้นนั้นเนี่ยกันลมไม่รู้เรื่องมาเอาอิริยาบถย่อยไม่พอย่อยไม่รู้ก็ต้องอิริบทใหญ่ไม่พอนี่ใหญ่ก่อนเดินนั่งยืนนอนหรืออาการต่างๆอยู่ในกิริยาใดก็รู้ในกิริยานั้นยะถายะถาวายะถายะถาวายะถายะถาวาปนัสสากโยปนิหิติโหติตถะตนังปัจจานาติเพราะนะบาลีเนี่ยถ้าไม่พอก็ต้องไปดูอิริบทย่อยควบคู่กับอะไรควบคุมอิริบทใหญ่ในความเป็นสัมปัญญะสี่เดินหน้าถอยหลังพึงรู้เหลียวซ้ายเลวขวาพึงรู้เหยียดแขนคู่แขนพึงรู้จะเหยียดแขนคู่แขนพึงรู้จะห่มจะพาดสังกติคล้องบาทห่มจีวรพึงรู้จะถ่ายหนักถ่ายเบาพึงรู้เนี่ยจะฉันเคี้ยวดื่มกินจะฉันเคี้ยวดื่มลิ้มพึงรู้อจิตตังปีตังขายตังสายตังพึงรู้อุจาระปัสสาวะกัมเมพึงรู้ในสิ่งนี้เนี่ยอุจาระปัสสาวะรู้เดินจะนั่งจะเดินหน้าถอยหลังเดียวซ้ายแลขวาอโลกิติวิโลหิเตจะแลจะเหลียวสมินชิเตปัสสาริเตจะเหยียดจะคู่พึงรู้ต้องรู้เนี่ยบทใหญ่ย่อยพวกนี้คือพวกที่วาสนาน้อยลงมาหน่อยไม่ไหวแล้ววาสนามาสัมปชัญญะสี่สัตตกะสัมปชัญญะอุปสัมปยะสัมปยะกุจระสัมปยะสัตตกะสัมปยะก็ไม่อยู่เนี่ยอาการ32สุดตรงเนี้ยระดับกลางๆคนเดี๋ยวนี้เนี่ยหรือนักบวชนักภิกษุนี่ควรเดินที่อาการ32เพื่อนาปานัสสติเนี่ยเป็นความประณีตละเอียดดีถ้าเรามีสติมีปัญญาพร้อมแต่บางครั้งมันยังไม่ละเอียดในขั้นของจิตก็ลงมาดูในบทต่างๆที่ถูกกับจริตของเราเราพัฒนาตรงนี้มีสติปัญญาเรากลับไปที่อนาปานสติหมวดแรกในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้จะทำให้อนาปานสติเนี่ยมีความละเอียดประณีตเนี่ยละเอียดมากเพราะสติกำลังสติมันพร้อมเนี่ยโสตวะอัสสติสตวะปัสสสติก็คือมีสติหายใจข้ามีสติหายใจมีสติสติตัวเนี้ยมันมีพลังเมื่อมีพลังขึ้นมาการจะรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวปัจจานติรู้ชัดจนที่สุดเนี่ยเธอพึงศึกษาว่าเมื่อหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะในสัพพกายะในรูปกายในกายทั้งหมดนี้สัพพกายในกายทั้งหมดทั้งรูปกายนามกายเนี่ยในกายทั้งหมดกายใหญ่เลยกันกายใหญ่ส่วนกายย่อยก็คืออะไรคือกายะสังขารังกายะสังขารคือลมหายใจนี่เป็นกายย่อยนี่เป็นกายใหญ่ทั้งหมดกายใหญ่ก็มีทั้งรูปกายนามกายตรงนี้ละเอียดมากแค่ข้อที่3เนี่ยก็เห็นความประณีตของจิตละเอียดประณีตเกิดปัสสัทธิกายปัสสัทธิจิตละหูกายละหูจิตละหูกายละหูจิตมุทุกายมุทุจิตกัมมตาจิตกัมมตาจิตกายกัมมัญญตาจิตกัมมัญญตากายปาคุญญตาจิตปาคุญญตากายอุชุกตาจิตอุชุกตาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนักปฏิบัติจะต้องเน้นในข้อที่3ที่3เนี่ยให้มากที่สุดในอานาปานสติ16ขั้นแล้วมันก็จะสอดคล้องกับคือทุกหมวดมันจะถึงกันแต่ถ้าเรามาเดินอยู่ในอาการ32เนี่ยเราจะได้สติได้ปัญญาและได้ธรรมอันหนึ่งคือความรู้ถึงขั้นเป็นไปตทังคะนิโรธะมันพอมันเข้าถึงเข้าใจมันเนี่ยมันดับเลยนะมันดับราคะชั่วขณะด้วยปัญญานั้นถ้ามีสมาธิเกิดขึ้นก็ดับราคะชั่วขณะด้วยสมาธิเป็นนิโรธะเป็นนิโรธนะเป็นวิมุตติขณะนั้นแค่ชั่วขณะหนึ่งนั้นโอ้โห
ดีว่าอยู่เป็นร้อยปีตรงนี้กล่าวว่าดีอยู่เป็นร้อยปีเห็นการเกิดดับหนึ่งครั้งอยู่วันเดียวดีกว่ามีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีไม่รู้ไม่เห็นความเกิดความดับเลยตรงตัดสรรเสริญยิ่งเลยเนี่ยทำเถอะบุญเยอะกุศลเยอะท่านที่กล่าวมาทั้งหมดถ้ายังไม่อยู่พอมันมาถึงนี้แล้วเนี่ยลงท่าสี่เลยแยกแยกแจงแยกแยะเห็นว่าเนี่ยแข็งแข็งธาตุดินดินนี่มีอ่อนแข็งน้ำนี่มีไหลเกาะกลุ่มชุ่มชื้นธาตุน้ำลักษณะไหลเกาะกลุ่มไฟนี่มีร้อนเย็นลมมียืดลมนี่คือมันขับเคลื่อนให้เกิดความยืดตัวหดตัวหดตัวยืดตัวหดตัวเรายกขึ้นน่ะเราเคลื่อนไหวยกขึ้นด้วยธาตุไฟไฟเบาลักษณะไฟนี้เบาลมมีความผลักดันไปข้างหน้าน้ำไหลลงต่ำน้ำไหลที่สูงสุดที่ต่ำดินสัมผัสแนบแน่นหนาวร้อนอ่อนเย็นไฟส่งลมขับน้ำวางดินแนบแน่นเอาธาตุสี่มาเคลื่อนการเดินจงกรมมาเคลื่อนการกำหนดรู้เช่นดูในมารูปพุทธรูปนี้ส่วนไหนเป็นดินผลักออกไปข้างหน้าเรากำหนดรู้ดินน้ำลมไฟส่วนไหนเป็นน้ำผลักไปข้างหลังไฟไปไว้ข้างซ้ายลมไปไว้ข้างขวาตรงกลางคือสเปซความว่างความว่างที่มีธาตุรู้วิญญาณธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุเรียกตัวนี้ว่ารูปนามกันห้า รู้เห็นความเป็นจริงการประกอบเกิดขึ้นของรูปนามตามสภาพธรรมเป็นความแตกดับเกิดขึ้นแตกดับไม่ใช่ตัวตนธาตุสี่นี่ก็เหมือนกันถ้าไม่เกิดวิปัสสนาเร็วมากเนี่ยเร็วมากใช้ควบคู่กับอนาปานสติดีแต่ยังไม่พอยังไม่ถึงยังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องไปดูศพกันไปดูศพกันนะวะสิวธิกะรัวซากศพหรือป่าช้าเก้าก็ทั้งหมดอยู่ในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ละหมวดเนี่ยมันจะวิ่งไปเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาจะไปจับตรงไหนก็ได้ไปจับตรงไหนก็ไปเวทนาจิตธรรมหมดเอาหมวดไหนก็ได้ตามถูกจริตของเราคำคืนนี้ยังยกเรื่องของกายกตาสติภาวนาเพื่อต้องการให้พระภิกษุก็ดีผู้ประพฤติธรรมหวังนิรทุกข์หวังออกจากข้าศึกกิเลสหวังเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์หวังเป็นไปเพื่อศึกษาเพื่อความรู้แจ้งในพระสัทธรรมพระพุทธเจ้าเพื่อสั่งสมอุปนิสัยเวียนไปเพื่อที่จะบำเพ็ญบารมีธรรมให้เต็มเปี่ยมอันเป็นไปเบื้องหน้าเพื่อจะได้เป็นผู้มีวาสนาบารมีพร้อมที่จะเข้าสู่การตรัสรู้เนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องนี้ต้องเรียนรู้ตรงนี้ต้องเรียนรู้อมตังเตเนี่ยภิกขเวนะปะริพุญชันตินะปะริพุญชันติเนี่ยเยกายกตาสติงนะปะริพุญชันติผู้ที่ไม่ได้เสพกายคตาสติย่อมไม่ได้เสพอมตะธรรมเอาหน้าออกไปอมตังเตภิกขเวปริพุญชันติเยกายคตาสติปริพุญชันติผู้ที่ได้เสพกายคตาสติย่อมได้เสพอมตะธรรมบทธรรมนี้จึงเป็นบทเสียงเพลงแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานมอบไปให้กับโยคะวจรผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายโดยพระภิกษุในพระศาสนาเมื่อสวดสาธยายคล่องปากขึ้นจิตแล้วไปไหนอ่ะไปนู่นอรัญเยรุคมุริวาสุญญกริยภิกขุไปนู่นไปหาป่าอรัญญคโตวารุคมรคโตวาไปคนต้นไม้สุญญคารคโตวาไปเรือนว่างบ้านร้างบ้านร้างอยู่ที่ไหนปุตติน่ะเสนาสนะที่เราอยู่ในบ้านร้างให้มันสงบไม่เกลื่อนกลวนด้วยคน
บ้านร้ายตัวนี้ก็เน้นความวิเวกไปวิเวกาเวกคือไม่เกลื่อนไม่เนื่องอยู่กับคนไม่เนื่องอยู่หมู่คณะไม่วุ่นวายอยู่กับคนนั้นคนนี้วุ่นวายก็ไปไม่รอจิตมันไม่ตั้งไปทำไมไปคนไปป่าขุดต้นไม้ไปเสนาสนะว่างเปล่าเพื่อหาที่สงัดเพื่อบำเพ็ญเพียรทางจิตบำเพ็ญเพียรอย่างไรนิสีตติบัลลังกังอภุชิตวานั่งไปนั่งเจริญภาวนาไปนั่งคูบัลลังคูบัลลังก็รวบขาเข้าเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งคูบัลลังอุชุมกายังตั้งกายปริมุขังปณิทายะปริมุขังปณิทายะปริมุขังตั้งกายให้ตรงสติงอุปัฏเทวิทัปปิตวาดำรงสติให้มั่นโซสตวะโซสตวะอัสสสติสตวะปัสสติมีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของเธอนั่นแหละและกำหนดรู้สตั้งสติลงไปในกายกตาสตินี้พลิกมาเลยรู้อะไรรู้ในอาการ32ในแต่ละบทบทละ5ว่าเช่นนี้เกสาโลมานาคาตันตาตะโจนี่อนุโลมตะโจตันตานาคาโลมาเกสานี่ปฏิโลมเอาให้คล่องปากขึ้นจิตจนทั้งไปทั้งกลับอนุโลมปฏิโลมได้อย่างคล่องปากขึ้นจิตจดจำแจ่มแจ้งจิตว่าเกสาพรมโลมาขนนักเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสาเนื้อหนารูเอ็นเนี่ยอธิอธิฮารูเอ็นอธิอธิกระโดดทิพย์ยังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหาตียังหัวสุวใจยักกันังตักกระดูกกังพังเบื่อเปียกังแต่ปับสังปอดอันตังไส้ใหญ่ตะกุนังไส้นุสยังหานเหมยกระดิสังหานเขามัตรึงมัตรุงกังมัตรุงกังเยื่อในกระดูกศีรษะปีตังน้ำดีเส้นห้างน้ำสืบุโพนน้ำเหลืองหรือตังน้ำเลือดเส้โทนน้ำเหงื่อมีโทนน้ำมันข้นอสูรน้ำตาวสันน้ำเหลือกิรวนบัดสิ่งกันนิการน้ำบุรุษการน้ำน้ำไข่ข้ามูดตันน้ำมูดไล่กลับมูดตันลาสิกาสิ่งกายเคโลวัสะอสูรเมโทเซโตเรืองตังบุโพเซมังเบตังกมัตลุงกังกฤตสร้างอุตริยังอันตะกุนังอันตังบับสร้างเบียกังกิรวังกัญญากันังอาติยังวักังวักังทิพยังอตีนะรูมันสร้างตะโจตตานาคารูมาเกสะไล่เรียงอยู่นี้จนกว่ามันแจ่มแจ้งจิตเข้าใจเจอเกิดโอคณิตปฏิภาคสิ่งนี้กำหนดรู้ลงไปเห็นความเกิดดับลำดับยานไปตามลำดับยานก็เกิดขึ้นตามโสรถยานโสรถยานก็ไล่ยานก็คือปัญญาปัญญามันก็จะเรียนรู้ธรรมของมันเองไม่ต้องไปกลัวมันขับรถได้โดยปิดตาตาเนี่ยมันเปิดแล้วไม่ต้องใช้แล้วการสั่งการคอมพิวเตอร์ทำงานแล้วอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วปัญญามันทำงานทันทีเลยยานมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำหน้าที่ของมันอย่างยิ่งใหญ่มากมันเป็นเรื่องของภาวะเหนือความนึกคิดยานเรียกความปัญญาความยังเห็นยังเห็นจนรู้ถึงความจริงเรียกปัญญายานเมื่อเกิดปัญญาปัญญาจะเกิดวิชาความรู้และสังเกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นความมืดดับไปอวิชชาดับไปความทุกข์ย่อมดับไปด้วยประการนี้บทธรรมนี้คือเสียงเพลงแห่งชีวิตเป็นไปเพื่อพระนิพพานขอเจริญพร